สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจาโคโมลัสโปโดลี่นะครับก็ส่วนสูง5ฟุต8เวิร์กเรทไฮโลถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับก็เคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฮันเตอร์แหละเพราะว่าดริบเบิลลิ่งผมว่ามันโอเคแล้วเว้ยก็ไปบูสต์พวกเพสซิ่งกับชูตติ้งให้แม่งสุดไปเลยดีกว่าก็ตำแหน่งที่ถนัดก็จะเป็น LM นะหลักๆที่ให้มาแต่ผมคิดว่าไปยืน ST พวก STCF หรือแคมเนี่ยผมว่าเวิร์กกว่าเว้ยเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันมีจุดเด่นเรื่องแบบการเล่นในกรอบอ่ะมันเล่นในกรอบได้ดีมากเว้ยผมว่าถ้าไปยืนแนวเอ็มมันแบบมันต้องค่อยๆวิ่งเข้าเลาะเข้ามาในกรอบมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แบบถ้าไปยืนเอสทีหรือซีเอฟอ่ะคือแบบมันรอในกรอบเลยเว้ยแล้วแบบถ้าบอลถึงมันเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายิงแบบหายเลยยิ่งติดเขียวนี่แบบโอ้โหลูกโคตรพุ่งเลยก็ส่วนเทรดก็จะมีแฟร์กับเทคนิคอลดริบเบิลเลอร์นะครับส่วนตำแหน่งที่ผมจะจับลัสปาโดลี่ไปยืนเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป้าเลยนะเป็นเอสทีในระบบ4-3-2-1นะส่วนอินสตรัคชั่นเนี่ยก็จะเป็น stay central get in behind อย่างเดียวเลยแล้วก็ผมก็จะสลับไปยืนเป็น CF ฝั่งขวานะก็จะปรับเป็น Get in behind อย่างเดียวครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างลาสปาโดลี่มาว่ะโอ้โหได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องดูดิในกรอบแม่งปั่นป่วนมากเลยอะลองดูลองดูทันอยู่ยัดแค่ยึกยักแบบโคตรตันเนี่ยไปแล้วไปดูลี่อู้นิดเดียวอ่ะค่อนข้างยากเว้ยคือมันต้องขึ้นเกมตามรูปแบบแผนจริงๆอ่ะสวยมากอัสปาโดลี่ปะสวยดิแผนนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าแม่งปั่นไม่ได้เลยแหละลองดูอุ้ยเข้าอีกลาสปาโดลี่2แล้วว่ะว่า6-5มั่งแอบเยอะไปนิดนึงอาจจะสัก5-5แล้วกันหูลาสปาโดลี่อู้นิดเดียวว่ะสปีดแม่งจัดจัดเมื่อกี้มันต้องเล่นแผนที่เพจดีอ่ะลาสปาโดลี่หูนิดเดียวลาสปาโดลี่ไหมโอ้ยเฮ้ยโดนแอนอีกหูล้ำหน้ายัดเข้เอ้ยเอาไม่ล้ำหรอไอ้เฮ้ยไม่ล้ำหรอนึกว่าล้ำอะไรวะแล้วไปโดลี่ต้องก้อยปะสวยสัตว์หมาเลยอันเนี้ยเอาวะเข้าในก่อนลาสปาโดลี่วะเฮ้ยโคตรสุดมันยิงแรงยังวะติดเขียวแม่งยิงพุ่งแบบมากอะเก็บออกมาแล้วตายริมเส้นกับแม่งก่อนรอตบแตกในพอโอ้ยเย้ยเอ้าได้บอลเออไอสัตว์ก็จะยิงลัดปาโดลี่อีกแล้วโอ้โหติดอีกเอาไหมลัดปาโดลี่อีกรอบนึมน้องเขียวว่ะยังออกให้กูอีกจิ้มวันบาไม่เหลือกี่ลูกวะเนี่ยแล้วไปโดลี่อีกแล้วไปแฮตทริกฮีโร่วะแล้วไปโดลี่ล่างไปไปแล้วแล้วไปโดลี่ลูกที่4ยิงเขียวแม่งแบบพุ่งยี่เหี้ยลูกอะแล้วสปาโดลี่ตอนนี้แม่งหล่อเลยอะยิง4ลูกอะมันยิงเขียวแล้วแบบขี้แตกอะแทงล่างไปฟอร์ดันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเฮียโคตรแรงอ่ะลาสปาโดลี่อัสซิสต์ว่ะไปแม็กซี่แมงสวยสัตว์ yes let's go ลาสปาโดลี่ว่ะแต่มันก็มีพลาดนะผมเห็นลูกนึงมีมาเกสพลาดแบบไปทำแบบเสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียอู้ลาสปาโดลี่มาว่ะก็สำหรับบทสรุปของลาสปาโดลี่นะครับผมก็จะให้เพสซิ่งอยู่ที่ 9.5 ครับชูตติ้งอยู่ที่ 9-9.5 ครับแล้วก็พาสซิ่งเนี่ยผมจะให้ 8.5 แล้วกันแล้วก็ดริบเบิลลิ่งผมให้ 9-9.5 ครับแล้วก็ฟิสิคอลผมคิดว่าเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะให้ประมาณ 7-7.5 แล้วกันก็สำหรับข้อดีของลาสปาโดลี่นะที่ผมชอบที่สุดคือแบบ
มันปั่นป่วนในกรอบเว้ยคือแบบคือผมเคยพูดหลายทีเลยว่าผมชอบกองหน้าสไตล์นี้มากถ้าเอามายืนคู่กับพวกบอลเลอร์อะไรเงี้ยคือลาสปาโดลี่แม่งตอบโจทย์มากเว้ยคือแบบถ้าเล่นในกรอบคือแบบพลิกซ้ายพลิกขวามันเพลินดีอ่ะคือบอลมันติดเท้าเว้ยแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยใช้สปีดต้นให้เป็นประโยชน์เนี่ยลาสปาโดลี่คือแบบฉีกได้ยิงติดเขียวคือแบบลูกแม่งแบบพุ่งชิบหายเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันเมตามากเว้ยการเนี่ยแล้วก็มีโอกาสอัพไหมก็มีนะผมว่านาโปลีเป็นทีมที่ผมคิดว่ายังสู้ทีมใหญ่ได้สบายๆเว้ยเพราะว่าปีนี้มันโคตรมาเลยแล้วก็ข้อเสียที่ผมเห็นได้ชัดก็จะเป็นฟิสิกอลนะผมว่าถ้าเล่นไม่ละเอียดหรือว่าเล่นพลาดนิดหน่อยผมว่าแม่งโดนชนคือหายเลยคือทําใจเลยมันก็เหมือนสไตล์พวกคอเลอาแบบโดนชนนิดเดียวหายโดนชนนิดเดียวหายก็สําหรับความคุ้มค่าผมคิดว่าคุ้มนะเพราะว่าจับราคาเกือบ300,000และคุณภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ยังสมราคาคือมันก็ยังสมราคาเว้ยคือถ้าตกรอบไปมันก็ยังเก่งเป็นการที่ผมคิดว่าไม่อัพก็ยังโหดแล้วอะแต่ถ้าได้อัพถึงสกิล5 ดาวผมว่าราคาแม่งโคตรพุ่งแน่คือพุ่งไปเกือบล้านเนี่ยเผื่อเป็นล้านด้วยเพราะว่าแบบผมยอมทําทีมใหม่เลยนะเพื่อลาสปาโดลี่ถ้ามันได้อัพสกิล5คือผมยอมเอาลาลิก้าออกเป็นไอ้นี่เลยเซเรียเลยความคุ้มค่าผมให้เท่าไหร่ดีอะตอนนี้ผมให้7แล้วกัน7ถึง7.5แล้วก็ถ้าตกรอบก็อาจจะเป็น9เลยก็รอติดตามนะสำหรับการ์ดนี้ก็ผมยังแนะนำให้ลงทุนเลยคือตกรอบก็ช่างแม่งอ่ะคือยังเป็นการ์ดที่ผมคิดว่าได้ลุ้นน่ะได้ลุ้นแน่ๆคือถ้าเข้ารอบก็เป็นกำไรถ้าตกรอบก็ไม่ได้น่าเสียใจมากอ่ะก็สำหรับเทียร์ลิสต์ของลาสปาโดลี่นะผมให้ A บวก A บวกบนๆเลยคือมันเป็นการ์ดที่แบบคุณภาพจริงๆเว้ยอันเนี้ยคือผมไม่ได้อวยเว้ยคือแม่งคุณภาพจริงๆคือแม่งแบกทีมได้ของจริงอ่ะอันเนี้ยมันเล่นได้สารพัดตำแหน่งด้วยไปเล่นแคมก็ได้ LM ก็ได้ ST ก็ได้ CF ก็ได้จะเล่นสไตล์แบบว่าอารมณ์แบบหน้าต่ำชงให้กองหน้าแบบตัวใหญ่ๆเล่นก็ได้นะเว้ยคือมันได้หมดจริงตัวเนี้ยมันสารพัดประโยชน์อะแล้วมันก็รวมๆคือมันเก่งพอๆกันหมดเลยเว้ยทุกตำแหน่งอะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย